หลายปีที่ผ่านมามีคนคิดค้นการขอโทษที่ย่ำแย่ขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นการขอโทษแบบไม่ได้ขอโทษหรือข้ออ้างเบี่ยงประเด็นไปจนถึงคำสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงการขอโทษแย่ๆนั้นทำได้ง่ายยิ่งกว่าอะไรแต่เหล่านักวิจัยพบว่าการขอโทษที่ดีมีองค์ประกอบบางอย่างร่วมกันและการพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณแก้ไขความผิดได้ในหลายสถานการณ์เนื่องจากการขอโทษต่อสาธารณชนมีความซับซ้อนเฉพาะตัวเราจึงจะพูดถึงเฉพาะการขอโทษในระดับบุคคลลองจินตนาการว่าในที่ทำงานของคุณมีแซนด์วิชไอศกรีมฟรีอยู่ในตู้เย็นส่วนกลางหรืออย่างน้อยคุณก็เข้าใจแบบนั้นแต่ในวันศุกร์ตอนคุณช่วยเทอร์เรนซ์เพื่อนร่วมงานของคุณจัดงานวันเกิดให้เพื่อนร่วมงานอีกคนเขากลับพบว่าแซนด์วิชไอศกรีมที่ซื้อไว้สำหรับวันงานหายไปครึ่งหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นเรื่องไม่ได้ตั้งใจที่น่าอายแต่การยอมรับความผิดก็เป็นสิ่งที่ควรทำการทำความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนคือสิ่งที่นักวิจัยบางคนเรียกว่าหัวใจสำคัญของการขอโทษไม่เป็นไรหากคุณรู้สึกว่ามันยากหรือรู้สึกเปราะบางนั่นเป็นเรื่องปกติการต้องใช้แรงใจมากเป็นพิเศษทำให้คำขอโทษมีความหมายดังนั้นแม้คุณอาจจะอยากบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจคุณก็ควรระลึกไว้ว่าการขอโทษที่ดีไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ตัวคุณเองรู้สึกดีขึ้นแต่มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและแก้ไขความเสียหายในความสัมพันธ์ของคุณนั่นแปลว่าแม้การแสดงความบริสุทธิ์ใจจะเป็นเรื่องดีแต่เพียงเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจทำผิดคุณก็ไม่ควรที่จะละเว้นการขอโทษอย่างจริงใจแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำผิดไม่ใช่เรื่องไม่ตั้งใจล่ะลองคิดดูว่าคุณสัญญากับมารีเพื่อนคุณว่าจะไปดูเธอแข่งฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศแต่เพื่อนอีกคนกลับโทรมาบอกว่าเขามีตั๋วให้คุณไปดูการแสดงครั้งสุดท้ายของนักดนตรีคนโปรดคุณรู้ว่านี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตและคุณก็ปล่อยมันหลุดมือไปไม่ได้อีกอย่างคุณคิดว่ามารีคงไม่ว่าอะไรหากคุณพลาดการแข่งเธอมีแฟนคลับมากมายคอยสนับสนุนแต่วันถัดมามารีบอกว่าเธอเสียใจมากที่คุณไม่ไปดูเธอแข่งคุณรู้สึกแย่ที่ทำเธอเสียใจและอยากขอโทษเธอจากใจจริงแต่แม้คุณจะรู้สึกผิดที่ทำมารีเสียใจคุณก็ไม่แน่ใจนักว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดแล้วคุณจะก้าวข้ามการขอโทษแบบไม่ได้ขอโทษว่าฉันขอโทษที่เธอรู้สึกแบบนั้นได้อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้คุณอาจเผลอมุ่งหาเหตุผลมารองรับการกระทำของตนแทนที่จะทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายลองถามมารีดูว่าเธอรู้สึกอย่างไรเพื่อให้เข้าใจความผิดของคุณมากขึ้นในกรณีนี้มารีอาจอธิบายว่าเธอผิดหวังที่คุณผิดสัญญาและเธอยังหวังพึ่งกำลังใจจากคุณการให้ความกระจ่างเช่นนี้ทำให้คุณรู้ตัวว่าทำผิดอย่างไรและยอมรับตรงๆว่าการกระทำของคุณทำให้คนอื่นเสียใจจากนั้นคุณก็สามารถขอโทษเธอได้โดยอ้างอิงจากสิ่งที่เธอบอกคุณอาจยอมรับว่าคุณผิดที่ไม่รักษาสัญญาและขอโทษที่คุณไม่ได้สนับสนุนเธอการตระหนักถึงความผิดอย่างชัดเจนชี้ให้เห็นว่าคุณรู้ตัวว่าทำผิดตรงไหนและช่วยให้มารีเชื่อมั่นว่าคุณจะทำตัวดีขึ้นในอนาคตแต่จะเป็นการดีหากคุณบอกให้ชัดว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและคุณจะฟื้นฟูความเสียหายจากความผิดของคุณอย่างไรเหล่านักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่าการเสนอทางฟื้นฟูซึ่งถูกจัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขอโทษในบางกรณีการกระทำเหล่านี้ก็ตรงไปตรงมาเช่นการเสนอว่าจะซื้อไอศกรีมมาคืนอย่างไรก็ตามหากความผิดนั้นจับต้องได้ยากการแก้ไขก็ควรเป็นเชิงสัญลักษณ์มากขึ้นเช่นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อคนที่คุณทำผิดด้วยการเสนอทางฟื้นฟูอย่างหนึ่งคือการสัญญาทางคำพูดว่าจะไม่ทำผิดอย่างเดิมซ้ำอีกแต่การสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณปรับปรุงตัวจริงๆการคิดถึงใจอีกฝ่ายการรับผิดชอบและการเสนอทางฟื้นฟูที่ชัดเจนเป็นเพียงองค์ประกอบไม่กี่อย่างของการขอโทษที่ดีแต่จำไว้ว่าการขอโทษนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อีกฝ่ายให้อภัยแล้วจบเรื่องแต่มีเพื่อแสดงว่าคุณสำนึกผิดและพร้อมรับผิดชอบและการขอโทษที่ดีก็เป็นเพียงก้าวแรกบนเส้นทางแห่งการคืนดีกันหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ